ซัมอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ถึงแล้วก็ขอมาพนะครับรถติดกว่าที่คิดไว้นิดหนึ่งครับก็เลยกว่าจะหลุดทางด่วนมาได้ครับผมครับอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะมะดูฮูวะนัสตออีนูฮูวะนัสตัฆฟิรูฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชูรริอันฟุซินาวะมินซัยยิอติอะฮ์มะลินามายุดิลลาฟะลามุดิลลาห์มายุดิลลาฟะลาฮาดิยะลาอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮะดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลูครับก็รู้สึกยินดีนะครับที่อัลเลาะห์เนี่ยแล้วก็พี่น้องให้โอกาสผมเนี่ยได้มาที่ตรงนี้อีกทีนึงทุกครั้งที่กลับมาก็เป็นความรู้สึกอบอุ่นนะครับหัวข้อวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นหัวข้อที่โจทย์ก็คือว่าชาอาการที่ไม่ควรจะละเลยนะครับก็ผมจะพูดถึงเรื่องนี้คร่าวๆนิดนึงแล้วก็อาจจะมีช่วงเวลาที่ให้สักถามนะครับชาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับจริงๆเนี่ยคำว่าอาการชาในภาษาไทยเนี่ยหรือความรู้สึกที่พวกเราเวลาพูดถึงชาเนี่ยบางครั้งเนี่ยหมอจะต้องตีความนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันชามันคืออะไรยังไงกันแน่ชาที่ตรงไปตรงมาทางการแพทย์นะครับคือความรู้สึกที่การรับรู้ความรู้สึกเนี่ยมันลดลงไปเช่น เราสามารถรู้สึกเจ็บปวดได้นะครับตามผิวหนังตามอวัยวะต่างๆอยู่ๆความรู้สึกอันนั้นเนี่ยมันหายไปอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษใช้ว่า loss of sensation หรือ numb NUMB นะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคำว่าชาในภาษาไทยซึ่งบางครั้งเนี่ยมันจะหมายความอีกอย่างนึงคือมันจะไม่เหมือนกับการความรู้สึกเนี่ยที่รับรู้เนี่ยมันหายไปแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่การรับรู้มันเปลี่ยนไปเช่นจากเราสามารถรู้สึกเจ็บปวดได้รู้ว่าแขนขาเราอยู่ตำแหน่งไหนอะไรยังไงเนี่ยในบางครั้งมันเกิดความรู้สึกที่ว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเช่นอาจจะรู้สึกเหมือนกับมีอะไรมารบกวนผิวหนังมีเข็มมีความรู้สึกแปลกๆว่ามีอะไรจิ้มอยู่นิดๆคือจะเจ็บก็ไม่เจ็บจะปวดก็ไม่ปวดแต่ก็ไม่ปกติคำพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะมีความคำภาษาอังกฤษว่า tingling รู้สึกคันยิบยิบรู้สึกแปลกๆซึ่งบางครั้งเนี่ยเวลาผู้ป่วยบอกเราก็ใช้คำว่าชาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีคำว่าชาหรือว่าผู้ป่วยนะครับหรือว่าญาติผู้ป่วยบอกคุณหมอว่าเขารู้สึกชาหลายๆครั้งเนี่ยหมอต้องตีความว่าไอ้คำว่าชาเนี่ยคือความรู้สึกอะไรกันแน่เพราะอาจจะมีความหมายที่ต่างกันนิดหนึ่งทีนี้มันสำคัญยังไงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาแล้วก็อาจจะมีปัญหาอันใหญ่หลวงเนี่ยหลบซ่อนอยู่ได้นะครับนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวโทรกลับนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าความรู้สึกที่เปลี่ยนไปอาการชาหรือว่าเจ็บแปลบๆรู้สึกไม่ปกติเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการรับรู้การรับรู้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประสาทระบบประสาทเนี่ยนะครับแบ่งใหญ่ๆเนี่ยได้2 ส่วนคือระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็ระบบประสาทส่วนปลายส่วนกลางก็คือเรื่องของสมองแล้วก็ไขสันหลังส่วนปลายคือเรื่องของเส้นประสาทเพราะฉะนั้นนะครับอะไรที่รบกวนสิ่งต่างๆเหล่านี้อวัยวะไม่ว่าจะสมองไขสันหลังหรือเส้นประสาทเนี่ยก็จะทำให้มีความรู้สึกชาหรือความรู้สึกผิดปกติได้การรบกวนอันนั้นเนี่ยนะครับอาจจะเกิดตรงๆที่ส่วนของสมองไขสันหลังหรือเส้นประสาทเองเลยก็ได้เช่นสมองขาดเลือดมีเลือดออกในสมองแล้วไปกดที่สมองหรือว่าแบบเดียวกันเนี้ยกระบวนการแบบนี้เกิดที่ไขสันหลังเช่นมีไขสันหลังขาดเลือดซึ่งเจอได้น้อยกว่าแต่ก็เกิดได้หรือว่ามีเลือดออกในไขสันหลังมีการกดทับเส้นประสาทหรือว่าเส้นประสาทเองครับถูกตัดขาดมีอะไรไปกดหรือว่าการอักเสบนะครับการอักเสบเนี่ยเกิดภาวะที่มีกลไกบางอย่างมากระตุ้นให้การอักเสบไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อช่วยกันภูมิกันตั้งแต่ระดับสมองไขสันหลังหรือเส้นประสาทเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการการรับรู้ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นอาการชารู้สึกเหมือนกับมีเข็มมาจิ้มนะครับที่ภาษาอังกฤษใช้ว่า tingling หรือว่ารู้สึกนัมนะครับหรือว่าความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปสูญเสียความรู้สึกหรือบางครั้งเนี่ยไม่รับรู้ความรู้สึกเลยทีนี้ภาวะที่พวกนี้ที่เขาบอกว่าเราไม่ควรจะเพิกเฉยต้องระวังเนี่ยเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวเนื่องไปยังโรคบางอย่างซึ่งสำคัญมากๆโรคกลุ่มนึงเนี่ยนะครับที่บางครั้งเนี่ยเราพูดกันบ่อยมันก็เชื่อมโยงมาถึงตรงนี้ได้คือเรื่องของโลดหลอกเลือดสมองหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า stroke นะครับคำว่า stroke เนี่ยเป็นคำรวมๆว่าเมื่ออะไรก็ตามที่เกิดภาวะหลอดเลือดสมองมีความผิดปกติไม่ว่าจะเป็นขาดเลือดเช่นอยู่ๆเนี่ยนะครับเรามีไขมันสะสมในหลอดเลือดเยอะแล้วอยู่ๆวันนึงเนี่ยมันเกิด
การอุดตันที่ค่อยพอกหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วอุดตัน 100% ขึ้นมาซึ่งบางครั้งเนี่ยเกิดจากการค่อยๆพอกช้าๆก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยซ้ำซ้อนเข้ามาซึ่งกลไกเนี่ยกลไกเดียวกับการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นยังไงครับปกติเนี่ยนะครับหลอดเลือดของเราเนี่ยที่สุขภาพดีหรือที่เฮลตี้เนี่ยก็จะมีอยู่3ชั้นนะครับชั้นในชั้นกลางแล้วก็ชั้นนอกชั้นในเนี่ยจะเป็นเซลล์บางๆชั้นเดียวเนี่ยเรียงรอบอยู่ชั้นกลางเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อซึ่งเป็นกล้ามเนื้อเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อเรียบนะครับสอดประสานเป็นตัวหลอดเลือดแล้วอาจจะมีเยื่อที่มีความยืดหยุ่นที่เขาเรียกว่าอีลาสติกไฟเบอร์หรือเยื่ออีลาสติกเนี่ยประสานอยู่กับกล้ามเนื้อด้วยชั้นนอกเนี่ยก็เป็นเนื้อเยื่อผังผืดที่หุ้มหลอดเลือดอีกทีนึงทีนี้เวลาที่เรามีภาวะทางพันธุกรรมบางอย่างหรือมีไขมันในเลือดสูงนะครับมันจะมีการสะสมของไขมันในชั้นที่อยู่ใต้เยื่อบุชั้นในและในชั้นของกล้ามเนื้อและเยื่อยืดหยุ่นที่เรียกว่าอีลาสติกเนี่ยพอเวลาไขมันสะสมมากขึ้นเนี่ยไอชั้นเนี่ยมันจะหนาขึ้นได้คือจริงๆถ้ามันสะสมธรรมดาแล้วมันหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะค่อยๆตีบเราก็จะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่เฉียบพลันแต่ที่มันเกิดเรื่องบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าไขมันที่สะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดเนี่ยนะครับมันจะเป็นไขมันที่มีความเปราะบางมีความเปราะบางก็คือว่าชั้นพลาคหรือชั้นไขมันที่สะสมตามหลอดเลือดเนี่ยมันสามารถแตกเป็นแผลที่ผิวของมันได้ทุกครั้งเนี่ยนะครับที่มีแผลเนี่ยในร่างกายของเราร่างกายก็ต้องพยายามห้ามเลือดแล้วก็มีการอุดที่แผลนั้นหลายๆครั้งเนี่ยถ้าแผลมันอยู่ในชั้นหลอดเลือดเองแล้วมีกระบวนการของการพยายามจะห้ามเลือดแล้วอุดเนี่ยตัวลิ่มเลือดที่เริ่มจากเกล็ดเลือดมาเกาะตรงนั้นตามด้วยนะครับโปรตีนในเลือดเนี่ยกลายเป็นตัวลิ่มกลายเหมือนกับเป็นวุ้นๆแล้วค่อยๆพอกตัวหนาขึ้นเนี่ยการพอกตัวนั้นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยนะครับมันมากเกินไปทั้งมันอุดหลอดเลือดทั้งหลอดเลือดก็ทำให้เกิดภาวะอวัยวะขาดเลือดเฉียบพลันขึ้นมาได้ส่วนใหญ่ที่เราเจอแล้วเรามีปัญหามากๆคือเรื่องของหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันส่วนของสมองเนี่ยก็มีอันนี้เหมือนกันเมื่อไรก็ตามที่อวัยวะนั้นขาดเลือดเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คืออาการสำคัญของอวัยวะนั้นก็จะแสดงออกมาถ้าเป็นหัวใจเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเจ็บหน้าอกหรือว่าบางครั้งเนี่ยนะครับไม่ทันได้เจ็บนะครับแต่ว่าหมดสติไปเลยเพราะว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะอันนี้เรื่องเกิดขึ้นใกล้ตัวนะครับถ้าใครเนี่ยอยู่แถวๆซีรัลซีรอที่หล่อแหลเนี่ยอาจจะได้ยินว่าเมื่อวันพระรหัสที่แล้วเนี่ยมีคนอายุมากกว่าผม2ปีเป็นลูกพี่ลูกน้องผมเองครับเขาเตะบอลแล้วเขาก็ล้มในสนามบอลต้องตามกู้ภัยมาปั๊มหัวใจแล้วเขาก็มีอาการชักเลือดออกเพราะว่ามีเลือดออกแล้วก็ต้องแอดมิดด่วนแต่ฮัมดีลานตอนนี้บังเขาฟื้นแล้วนะครับแต่ว่าก็คือเราให้โอกาสเพราะว่าพอปั๊มหัวใจฟื้นขึ้นมาเข้าเครื่องช่วยหายใจปรับอุณหภูมิร่างกายเพื่อสมองได้พักโดยเขาลดอุณหภูมิเรียกว่าเครื่องไฮโปโทเมียทำบอลลูนเปิดเส้นหัวใจแล้วที่เหลือก็ขอดาแล้วก็ลุ้นก็เขาเป็นหนึ่งในประมาณไม่ถึง 50% ในประเทศไทยที่ว่าฟื้นได้นะครับก็มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นซึ่งเคสนี้เป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงแล้วเป็นตัวอย่างอันนี้เลยว่าถ้าหัวใจขาดเลือดเจ็บหน้าอกแต่บางครั้งเนี่ยมันไม่ทันได้เจ็บมันเต้นผิดจังหวะก่อนพอเต้นจังหวะปั๊บการสูบฉีดเลือดไม่ดีขาดเลือดไปที่สมองคนไข้หมดสติบางคนก็จากไปเลยแต่บางคนเนี่ยถ้ามีการช่วยเหลือที่ทันหรือเราให้โอกาสเขานะครับหลักๆเลยเราให้โอกาสเนี่ยเขาอาจจะฟื้นขึ้นมาได้แล้วถ้าช่วยเหลือถูกวิธีได้ทันท่วงทีเนี่ยเคสที่เราสูญเสียเขาเนี่ยบางคนเนี่ยกลับมาได้เกือบปกติก็อย่างตัวอย่างเคสญาติผมที่เราให้ฟังเนี่ยนะครับทีนี้ย้อนกลับมาที่สมองเวลาสมองขาดเลือดเนี่ยครับมันอาจจะขาดด้วยตัวของมันเองเช่นเส้นเลือดในถูกอุดตันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถูกอุดตันขาดเลือดในสมองเนี่ยมันก็จะไม่มีความรู้สึก มันอาจจะตามมาด้วยเนื้อสมองตายอาจจะตามมาด้วยอาการชักอาจจะตามมาด้วยแขนขาอ่อนแรงได้ แต่ว่าถ้ามันขาดเลือดจากเหตุภายนอกเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะแรงบีบตัวของหัวใจไม่มีนะครับเลือดไม่เลี้ยงขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็เกิดขาดเลือดได้แต่ว่ามันจะเป็นการขาดเลือดโดยทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงบริเวณใดบริเวณหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสมองขาดเลือดเนี่ยปกติเนี่ยถ้าขาดอย่างรุนแรงแล้วไม่มีการช่วยเหลือเนี่ยมีคนบอกว่าบางคนแค่ท่านาที10นาทีสมองก็จะตายอย่างถาวรได้แต่บางคนเนี่ยนะครับถ้าการขาดเลือดนั้นเนี่ยไม่ถึงกับถาวรและมีโอกาสได้ฟื้นตัวได้รับการดูแลที่ดีเนี่ยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขามีเทคนิคอันนึงที่เขาเรียกว่าไฮโปเทอร์เมียคือจับแช่เย็นนะครับเพราะมันมีการศึกษาอันนึงที่มาจากข้อมูลว่าปกติเนี่ยนะครับคนที่จมน้ำเนี่ยแล้วได้รับการช่วยเหลือมาเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะเย็นกว่าปกติปรากฏว่าสมองของคนที่จมน้ำในเวลาเท่ากันกับคนที่สมองหยุดทำงานด้วยเหตุอื่นนะครับปรากฏว่าคนที่จมน้ำเนี่ยฟื้นได้ดีกว่าก็กลายเป็นว่าเขามีความเชื่อว่าถ้าอยู่ในภาวะที่อุณหภูมิต่ำเนี่ยมันมีโอกาสให้อัลฮัมดุลิลละห์สมองฟื้นได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นในคนที่เป็นสโตรกจากการที่สมองขาดเลือดเนี่ยนะครับใน24ชั่วโมงในปัจจุบันเนี่ย
ในโรงพยาบาลที่ทำได้เนี่ยใน ICU เนี่ยเขาจะให้ใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อช่วยการหายใจแล้วเขาก็จะลดอุณหภูมิโดยใช้เตียงที่อุณหภูมิต่ำเรียกว่าไฮโปเทอร์เมียแล้วก็ลุ้นนะครับว่าใน24ชั่วโมงเนี่ยรอให้โอกาสเขาฟื้นได้แค่ไหนส่วนหนึ่งก็ดีขึ้นจริงๆทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องอาการชาที่เป็นโจทย์ของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอะไรก็ตามเนี่ยทำให้อยู่ๆเราเนี่ยมีความรู้สึกแปลกๆไปแล้วก็เป็นอาการชาเนี่ยสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วแพทย์จะต้องคิดถึงเสมอว่ามีภาวะอะไรเกิดขึ้นกับหลอดเลือดในสมองไหมเป็นที่เขาเรียกว่าสโตรกไหมเพราะว่าอาการชาบางครั้งเนี่ยนะครับถ้ามันลุกลามต่อเนี่ยอาการชาเนี่ยเป็นส่วนของการรับรู้ความรู้สึกสมองส่วนรับรู้ความรู้สึกกับสมองส่วนที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีเส้นเลือดบางเส้นที่มันอยู่ร่วมกันอยู่ถ้าเส้นเลือดเส้นนั้นเนี่ยนะครับถูกรบกวนถูกอุดตันเนี่ยก็จะเกิดปัญหาตามมาได้บางครั้งอาการชาเป็นอาการบ่งชี้ให้ระวังเพราะสิ่งที่ตามมาก็คือภาวะขาดเลือดในส่วนที่ควบคุมกล้ามเนื้อก็เกิดภาวะอัมพาตอัมพฤกษ์ตามมาแล้วถ้าอันนั้นเป็นรุนแรงเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะทุพพลภาพนะครับภาวะที่ร่างกายทำงานไม่ได้เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะถาวรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคำว่าการชาเนี่ยตัวอย่างอันนึงที่ต้องระวังก็คือเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองหรือ stroke ที่ว่านะครับทีนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องของสมองล่ะเป็นอย่างอื่นได้ไหมพี่น้องหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่สูงวัยมากขึ้นเนี่ยจะมีปัญหาที่ถามแล้วเราคุยกันบ่อยๆเรื่องนึงใช่ไหมครับเรื่องของกระดูกเสื่อมกระดูกเสื่อมเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้หลายๆจุดในร่างกายแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นกับบริเวณของกระดูกไขสันหลังเนี่ยแล้วมันก็จะมีผลต่อหลายๆอย่างเพราะว่ากระดูกสันหลังที่ลักษณะเป็นข้อๆนะครับจากข้างบนลงไปถึงตรงก้นกบเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยระหว่างข้อจะมีทางให้เส้นประสาทที่ออกจากไขสันหลังนี่วิ่งไปเลี้ยงส่วนต่างเวลาที่มีภาวะกระดูกเสื่อมเนี่ยเป็นตัวอย่างอันนึงที่ว่าเส้นประสาทเนี่ยจะถูกกดได้เพราะเวลาที่กระดูกเสื่อมเนี่ยจะมีหินปูนไปจับตามส่วนต่างๆของกระดูกแล้วข้อต่อบางครั้งนะครับช่องออกของเส้นประสาทเนี่ยถูกกดด้วยหินปูนได้หรือบางครั้งเนี่ยการที่กระดูกเสื่อมเนี่ยทำให้ข้อระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละข้อเนี่ยมีการยึดกันทำให้จุดที่เป็นช่องออกเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าฟอร์เรมเนี่ยนิวรัลฟอร์เรมเนี่ยมันตีบเพราะมันตีบเนี่ยเกิดปัญหาได้หรือบางครั้งเนี่ยนะครับในจุดรวมของเส้นประสาทที่ใหญ่ๆเนี่ยเช่นเส้นประสาทที่มาเลี้ยงแขนเนี่ยนะครับจะออกมาจากต้นคอนะครับประมาณ4คอที่4ถึง7เนี่ยนะครับหรือก็ตัวที่ T1 ที่1คือระดับของช่องอกที่ภาษาอังกฤษทอราซิกเนี่ยพวกนี้มันจะออกมาแล้วรวมตัวกันเป็นเขาเรียกว่าเครือข่ายหรือว่าเพล็กซัสบลัคเพล็กซัสคือตรงต้นแขนเนี่ยแล้วก็วิ่งมาที่แขนบางครั้งเนี่ยนะครับจุดที่มีการกระดูกเสื่อมเนี่ยมันอยู่ตรงต้นคอแต่เราเนี่ยรู้สึกว่าเรามีการชาปลายนิ้วในบางนิ้วครับซึ่งอันนี้นะครับถ้าคุณหมอที่เขามีความเชี่ยวชาญเขาก็จะพอรู้ว่าถ้าชานิ้วตรงนี้นะน่าจะเป็นเส้นประสาทตรงไหนไล่ย้อนกลับมาเนี่ยอาการเนี่ยอาจจะอยู่ที่ส่วนปลายของเส้นประสาทเองอยู่ที่จุดที่เส้นประสาทวิ่งตามจุดต่างๆหรือว่าอยู่ที่ตรงต้นคอก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการชาเนี่ยนะครับถ้าเฉียบพลันหรือว่าค่อยๆเป็นค่อยไปในเวลาอันสั้นเนี่ยส่วนมากเราคิดถึงเรื่องของหลอดเลือดขาดเลือดหรืออุบัติเหตุที่ไปกดทับอย่างเฉียบพลันแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เรื้อรังและเป็นมากขึ้นเนี่ยอันนึงก็คือเรื่องการเสื่อมของกระดูกแล้วก็บางครั้งเนี่ยนะครับเนื้องอกที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายหรือเนื้องอกที่ไม่ใช่เนื้อร้ายแต่โตขึ้นเรื่อยๆแล้วกดทับเส้นประสาทเนี่ยก็ทำให้มีอาการนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่มีเรื่องของอาการชาเนี่ยหลายๆครั้งก็ต้องระวังถ้าอาการนั้นเปลี่ยนแปลงเร็วถ้าการนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเร็วละครับนอกจากเรื่องการเสื่อมของกระดูกเลยมีการเสื่อมของอย่างอื่นได้ไหมพี่น้องที่อายุมากขึ้นนะครับแล้วคนที่ทำงานโดยการใช้ข้อมือเป็นประจำเนี่ยหรือว่าใช้นิ้วโป้งเป็นประจำด้วยอะไรบางอย่างปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเจอเยอะขึ้นจากเด็กเล่นมือถือใช้นิ้วโป้งกดมือถือพี่น้องที่ทำงานโดยการที่เย็บจักรนะครับใช้ถีบจักรหรือว่ามือเนี่ยต้องคอยจับอะไรที่มันสั่นตลอดเวลาเพราะจักรเป็นมอเตอร์หรือว่าคนที่นวดโรตีนวดขนมปังเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยจะมีการชาของบริเวณปลายนิ้วบริเวณด้านนี้อันนึงที่เราเจอบ่อยๆนะครับเรื่องของกระดูกต้นคอเสื่อมผังผืดกดทับแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการที่มีผังผืดบริเวณข้อมือเนี่ยมันมีการหนาตัวแล้วมันกดขึ้นเวลามันกดตรงนี้เนี่ยนะครับเส้นประสาทที่วิ่งมาเลี้ยงตรงนี้ก็ถูกกดไปด้วยภาวะอันนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า carpal tunnel syndrome หรือว่าผังผืดกดทับเส้นประสาทตรงข้อมือซึ่งจริงๆเนี่ยปัจจัยเสี่ยงอันหลักๆก็คืออายุแล้วก็การใช้งานการทำงานนักหน้าอันที่สองเนี่ยนะครับในคนที่ปัจจัยเสี่ยงไม่ชัดเจนหรือว่าพบร่วมกันได้ก็คือเรื่องของการทำงานของต่อมไทรอยด์ที่น้อยลงเนี่ยทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยหนาตัวได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เพราะว่าเป็นคาร์พัลทันเนลซินโดรมสนัดกดทับตรงข้อมือเนี่ยบางครั้งหมอจะตรวจเลือดเพื่อดูว่าต่อมไทรอยด์ทำงานมากไปน้อยไปหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องแก้ด้วยแล้ว
พวกนี้เนี่ยนะครับคือเป็นนานๆมันก็จะชาแล้วบางคนชาจนทั้งเจ็บแล้วนอกจากอาการชาแล้วบางคนจะมีอาการอันนึงที่เขาเรียกว่าพาเรสเทเซียหรือไฮเปอร์เอสเทเซียคือนอกจากชาในบางภาวะแต่การกระตุ้นบางอย่างทำให้เจ็บมากขึ้นในพร้อมๆกันเพราะเวลาเส้นประสาทที่มันถูกกดทับหรือมีการอักเสบเนี่ยมันทำงานไม่ปกตินอกจากจะส่งกระแสประสาทไม่ดีแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งมันส่งกระแสประสาทที่ผิดปกติไปคือปวดหรือเจ็บมากปกติได้บางคนเนี่ยแค่โดนลมเบาๆนะครับเขารู้สึกแปลบขึ้นมาทั้งจริงๆมันไม่ควรจะมีความสุขตุนในขนาดนั้นได้เมื่อกี้นะครับอย่างเรื่องชาเราเริ่มพูดถึงเรื่องหลอดเลือดสมองไปแล้วนะครับการกดทับจากการเสื่อมของกระดูกหรือเส้นเอ็นที่หนาตัวขึ้นแล้วก็อีกอันนึงนะครับซึ่งเป็นไปได้ในคนบางคนหรือบางกลุ่มก็คือการขาดสารอาหารบางอย่างคนบางคนที่เลือกรับประทานอาหารบางอย่างแล้วทำให้ขาดวิตามินบางอย่างเช่นวิตามิน B12 นะครับ B1 B6 หรือว่ากรดฟอลิกเนี่ยบางครั้งเส้นประสาทอักเสบเรื้อรังแล้วทำให้เกิดความรู้สึกได้หรือบางคนเนี่ยกินปกติแต่ร่างกายมีปัญหาในการดูดซึมนะครับวิตามิน B12 นี่เป็นตัวนึงที่เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้ร่างกายของมนุษย์เนี่ยมีโครงสร้างที่ซับซ้อนและมีกลไกการดูดซึมที่มันมีบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงคนบางคนเนี่ยกินอาหารปกติครบ5หมู่เลยนะครับแต่ร่างกายเขาเนี่ยไม่ดูดซึมวิตามิน B12 เพราะเกิดกระเพาะอักเสบเรื้อรังกระเพาะเนี่ยเป็นจุดสำคัญในการที่จะปล่อยสารมาจับกับตัวที่เป็น B12 แล้วทำให้ดูดซึมที่ลำไส้เล็กส่วนต้นเมื่อไรก็ตามที่กระเพาะอักเสบหรือว่าเซลล์ที่สร้างสารที่ต้องไปจับกับ B12 เนี่ยมันเสียเพราะว่ากระเพาะอักเสบเนี่ยมันก็ดูดซึมไม่ได้ทำให้คนคนนี้เกิดขาด B12 ตามมาด้วยของเส้นประสาทอักเสบสมองเสื่อมแล้วก็โลหิตจางได้ก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บางครั้งเนี่ยคุณหมอที่ดูก็ต้องคิดถึงแล้วก็ต้องอยู่ย้อนกลับไปนะครับแล้วโรคนี้มันไม่แค่นั้นเพราะว่าสาเหตุกระเพาะอักเสบบางอย่างเนี่ยมันโยงไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เยื่อบุซึ่งระยะยาวอาจจะทำให้ถึงขั้นเนื้องอกหรือเนื้อร้ายได้ในบางภาวะนะครับนอกจากเรื่องของสารอาหารวิตามินที่ยกตัวอย่างมาแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเจอเรื่องของสารพิษมากขึ้นสารพิษบางอย่างที่ปนเปื้อนในอาหารในสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีผลต่อเส้นประสาททำให้เกิดอาการชาได้พี่น้องอาจจะเคยได้ยินคำว่าแคดเมียมนะครับภาวะแคดเมียมเป็นพิษภาวะตะกั่วเป็นพิษภาวะปรอทเป็นพิษของพวกนี้มันมาจากไหนครับมันมาจากการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงการปล่อยสารพิษน้ำเสียเข้าสู่สิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอบ้านเราเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมจริงๆในเรื่องของมาตรการของรัฐบาลในเรื่องของความเข้มงวดในการจัดการนะครับมันมีคำพูดเล่นคำหนึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องจริงหมอที่อยู่ในฟิลเนี่ยเขาจะบอกว่าเคยสังเกตไหมถ้าเราไปซื้อปลาซื้ออาหารทะเลที่พารากอนเขาจะบอกว่าปลาเขาเนี่ยมาจากสุราษฎร์ธานีไม่ได้มาจากมหาชัยไม่ได้มาจากอ่าวไทยมันแล้วมันต่างกันยังไงครับตรงมหาชัยเนี่ยนะครับมันปากแม่น้ำหลายๆแม่น้ำใช่ไหมครับมันมีแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปล่อยออกไปแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองแล้วก็บริเวณปากอ่าวนี้จริงๆอุดมสมบูรณ์เพราะมีเมื่อก่อนมากๆเพราะมีแหล่งปลาต่างๆเยอะปัจจุบันน้อยลงหน่อยเพราะเราจับเยอะแต่หนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือแม่น้ำพวกนี้มันผ่านโรงงานอุตสาหกรรมแล้วตรงปากอ่าวเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเขาพบว่าปลาหน้าดินเนี่ยมีอัตราสะสมของสารพวกโลหะหนักไม่ว่าจะเป็นแคดเมียมเป็นเรื่องของปรอทหรือตะกั่วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเกินมาตรฐานคนบางคนเนี่ยกินปลาเยอะเพราะคิดว่าปลามีประโยชน์ปรากฏว่าพอไปตรวจเลือดน่ะกับพบว่าเขามีสารโลหะหนักสะสมเยอะแล้วคนที่ไวต่อโลหะหนักบางอย่างนะครับเช่นแคดเมียมเนี่ยกลายเป็นว่ามีผลต่อไตมีผลต่อเม็ดเลือดหรือมีผลต่อเรื่องของเส้นประสาทได้บางครั้งเนี่ยถ้าหาสาเหตุอย่างอื่นไม่เจอเนี่ยนะครับการเช็คระดับสารพิษโลหะหนักเป็นอันนึงที่คุณหมอที่ดูแลต้องคิดถึงแล้วพวกหลายๆคนเนี่ยพอให้สารเพื่อเข้าไปคีเลตหรือไปจับสารพิษออกปรับวิธีการกินอาหารอินชาอัลเลาะห์ของบางอย่างเนี่ยก็ดีขึ้นมาได้อันนี้เนี่ยนะครับเป็นหลักๆในเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องของการชาแต่จะมีรายละเอียดอีกหลายๆอย่างมีโรคแปลกๆนะครับเช่นมะเร็งสมองเนื้องอกในสมองหรือว่าโรคสมองอักเสบบางอย่างเส้นประสาทอักเสบบางอย่างซึ่งทำให้เกิดการรับรู้ผิดปกติไปด้วยแต่โรคพวกแต่ละโรคที่ผมพูดมาเนี่ยบางครั้งจะมีอาการบางอย่างร่วมด้วยเช่นโรคเส้นประสาทอักเสบบางชนิดที่ทำให้มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับแล้วก็มีหนังตาตกเนี่ยพี่น้องอาจจะเคยได้ยินโรคที่ชื่อว่า myasthenia gravis ซึ่งพวกนี้มันจะมีเรื่องของการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อเป็นสำคัญถ้าเป็นมากๆแล้วรวมถึงกล้ามเนื้อช่วยการหายใจก็หายใจลำบากได้แต่ผู้ป่วยบางคนมีการชาร่วมด้วยได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างถ้ามีพี่น้องมีคำถามเนี่ยทยอยส่งคำถามมาได้นะครับถ้าไม่มีเนี่ยผมก็จะเล่าต่อว่าแต่ละภาวะเนี่ยเราทำอะไรยังไงได้บ้างสมมติเนี่ยนะครับถ้าเราเจอเรื่องอาการชาโดยเฉพาะอาการชาในเกิดขึ้นเฉียบพลันเนี่ย
ก็หนึ่งเนี่ยไม่อยากให้ประมาทอย่างน้อยได้ไปตรวจเช็คซะก่อนคุณหมอที่ดูแลเขาก็จะดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความรุนแรงต้องจัดการอะไรเฉียบพลันไหมถ้าเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองเขาก็จะแยกโรคก่อนเลยว่าอันเนี้ยเกิดจากสมองขาดเลือดหรือเกิดจากภาวะมีเลือดออกในสมองถ้าเกิดจากสมองขาดเลือดเนี่ยเกิดจากว่าลิ่มเลือดลอยไปอุดหรือว่าเกิดจากเส้นเลือดอุดตันเรารู้ว่าคนไข้ที่เจ็บหัวใจเจ็บหน้าอกจากเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันหรืออุดตันเฉียบพลันเนี่ยเราต้องทำบอลลูนเปิดเส้นเลือดหรือบางรายต้องผ่าตัดด่วนเนี่ยที่สมองก็มีภาวะคล้ายๆกันนะครับถ้าเป็นลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยในบางที่เขาจะใช้ยาที่สลายลิ่มเลือดถ้าโดยเฉพาะในเคสที่เวลาที่มีการอุดตันเนี่ยภายใน6ชั่วโมงเนี่ยจะได้ผลดีมากๆและในบางครั้งเนี่ยนะครับในบางเทคนิคเนี่ยก็จะมีเทคนิคเดียวกับการทำบอลลูนที่หัวใจที่คุณหมอเนี่ยเขาสามารถเข้าไปเปิดเส้นเลือดทำบอลลูนใส่ขวดลวดที่เรียกว่าสเตนเพื่อถ่างออกหรือบางครั้งเนี่ยครับสามารถไปเขี่ยไปดึงเอาตัวลิ่มเลือดออกมาได้ในภาวะเหมือนกันแต่พวกนี้ต้องเข้าถึงหมอให้ทันเวลาทีนี้ถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยเขาเจอแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เฉียบพลันแต่เป็นสิ่งที่เรื้อรังเขาก็ต้องมาดูแยกโรคต่อว่าจะทำยังไงได้บ้างนะครับจะเพิ่มยังไงให้ยาบำรุงสมองไหมหาวิธีขยายหลอดเลือดไหมนะครับหรือถ้าอีกมุมนึงเนี่ยกลับเจอว่าเป็นมีเลือดออกในสมองถ้าบริเวณเนี่ยมันใหญ่แล้วก็คนไข้คุ้มที่จะผ่าเพื่อเอาก้อนเลือดออกเขาก็จะเปิดเพื่อดูดเลือดออกแต่บางครั้งเนี่ยนะครับถ้าบริเวณอันนี้มันไม่ใหญ่มากหรือการผ่าตัดไม่ดรายมากกว่าแล้วถ้าอยู่เฉยๆประคับประคองห้ามเลือดแล้วคนไข้ดีขึ้นได้เขาก็จะทำอย่างนั้นบางครั้งเนี่ยนะครับในผู้สูงอายุซึ่งอาจจะมีการลงลืมมีประวัติของอุบัติเหตุการล้มโดยที่ตัวเองเนี่ยอาจจะจำประวัติได้ไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะมีภาวะอันนึงที่เราเจอเรื่องบ่อยๆนะครับที่เขาเรียกว่า subarachnoid hemorrhage คือมีภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองแล้วกดทับตัวเนื้อสมองเยื่อหุ้มสมองเนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่หลายชั้นนะครับชั้นนอกสุดเนี่ยหนาๆเลยแล้วก็จะเป็นแผ่นขาวๆถ้าเราดูเวลาที่เขาผ่าตัดสมองหรือว่าเขาเชือดสัตว์นะครับและชั้นตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะเป็นชั้นที่เรียกว่า arachnoid เป็นชั้นที่อยู่ระหว่างตัวเนื้อสมองแล้วก็ตัวชั้นนอกที่เรียกว่าดูราซึ่งจะมีเส้นเลือดเลี้ยงอยู่เยอะชั้นนี้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยจะมีเลือดออกแล้วถ้าเลือดออกเนี่ยมันเรื้อรังเนี่ยมันจะเป็นก้อนแล้วก็กดได้ผู้สูงอายุที่บางครั้งเนี่ยจำประวัติไว้ว่าตัวเองมีอุบัติเหตุศีรษะกระทบกระเทือนไหมเนี่ยแต่หลายๆครั้งเนี่ยอยู่ๆแล้วเริ่มมีอาการที่อ่อนแรงชารับรู้สับสนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยบางครั้งพอคุณหมอตรวจร่างกายแล้วเจอว่ามีจุดที่อ่อนแรงหรือการรับรู้ความรู้สึกเปลี่ยนไปชัดเจนแล้วไปเอ็กซเรย์สมองเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยเราก็เจอว่ามีเลือดออกตรงนี้ได้ถ้าเป็นไม่เยอะเขาจะทำผ่าตัดเจาะรูเล็กๆแล้วดูดเอาเลือดออกแล้วพยายามให้สมองได้ขยายตัวออกมาแต่บางคนถ้าเป็นเยอะมากแล้วมันเรื้อรังมากเนี่ยเขาก็ต้องผ่าตัดใหญ่เพื่อลอกเอาก้อนเลือดแล้วตัวเยื่อหุ้มก้อนเลือดนี่ออกมานะครับผมเราเริ่มมีคำถามนะครับคำถามบอกว่ามีอาการตึงๆแน่นๆที่ข้อมือเกิดจากอะไรแล้วมันหายไปเมื่อเราแกว่งแขนอันนี้เป็นไปได้หลายอย่างครับตึงแน่นๆที่ข้อมือเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่ามีผังผืดที่ตรงข้อมือซึ่งบางครั้งเนี่ยพอเวลาที่เราขยับขยื่นเนี่ยตัวผังผืดเนี่ยที่กดล็อกเนี่ยมันได้คลายตัวหรือมันเลื่อนทำให้การกดล็อกน้อยไปก็ดีขึ้นได้แต่ว่าถ้าแกว่งแขนแล้วดีขึ้นเนี่ยอันนึงต้องระวังก็คือว่าถ้าจุดกดเนี่ยไม่ใช่ที่ตรงนี้จะเป็นตรงต้นคอที่มีเส้นประสาทออกมาแล้วมาเลี้ยงตรงปลายแขนเนี่ยเกิดจากกระดูกต้นคอเสื่อมได้ไหมก็เป็นไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอคุณหมอเนี่ยเขาพยายามตรวจแยกโรคว่าจุดที่กดเนี่ยนะครับมันคือตรงนี้หรือข้างบนนี้กันแน่ส่วนมากถ้าเป็นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับการตรวจที่อาจจะช่วยได้แต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณหมอจะเคาะตรงนี้นะครับถ้าเคาะแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าเส้นประสาทมีลักษณะของการวิ่งแปลบมาที่ปลายนิ้วเนี่ยชัดมากๆเนี่ยจุดกดมาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าตรวจตรงนี้เราไม่ชัดมากเราอาจจะมีการอ่อนแรงของจุดที่เหนือขึ้นมามีการเสียความรู้สึกของจุดที่เหนือขึ้นมาโดยคุณหมอเขาจะใช้เข็มจิ้มแล้วแยกตามบริเวณเนี่ยหรือใช้บางอย่างลองเทสนะครับเช่นสำลีมาแตะเนี่ยแล้วพยายามแบ่งดูว่าตรงไหนชาไม่ชารับรู้ไม่รับรู้เนี่ยอาจจะอยู่สูงขึ้นมาตรงต้นคอก็ได้นะครับอันนี้ก็คุณหมอต้องตรวจแยกโรคแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงทีนี้ถ้าเป็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นลองไปตรวจนิดนึงนะครับว่าต้องทำอะไรไหมถ้าเป็นไม่เยอะถ้าเป็นที่ตรงข้อมือเนี่ยเขาก็อาจจะให้ฉีดยาสเตียรอยเพื่อให้มันคลายตัวลดการอักเสบลดการบวมแล้วก็ทำกายภาพแต่เป็นเยอะมากๆเนี่ยการผ่าตัดถ้าเป็นตรงข้อมือนี่ผ่าง่ายครับฉีดยาชาแล้วก็กรีดลงไปให้ผังผืดมันคลายตัวออกก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นที่ตรงอื่นอาจจะวุ่นวายหน่อยแล้วผ่าตัดที่ข้อมือผ่าตัดเล็กแล้วปลอดภัยนะครับมีพี่น้องถามมาอีกท่านนึงนะครับว่าเวลานอนจะหลับเนี่ย อยากนอนหลับมากแต่ง่วงเหงาเหานอนในเวลากลางวันล้มตัวลงนอนก็นอนไม่หลับทีนี้
ถ้ามีประวัติอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับหมอเขาจะถามก่อนเลยว่าพี่น้องท่านเนี้ยเขานอนเนี่ยมีคุณภาพดีไหมเข้านอนที่เวลาเท่าไหร่แล้วมีปัญหาอะไรบ้างไหมคือคนแต่ละคนเนี่ยนะครับแพทเทิร์นรูปแบบการเข้านอนความง่ายยากในการนอนเนี่ยไม่เหมือนกันคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาหัวถึงหมอเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงในบางคนกว่าจะหลับสนิทได้นะครับมีส่วนน้อยบางคนเหมือนกันที่แบบโทรมาปุ๊บรอให้เหมือนกับปิดสวิตช์หลับเลยซึ่งอันนั้นถือเป็นของขวัญ นะครับไม่ได้เกิดกับคนทุกคนทีนี้ถ้าคนที่มีลักษณะอย่างที่ถามผมมาเนี่ยต้องกลับมาว่าเขานอนเนี่ยห้องนอนเขาเนี่ยมันสงบพอจะหลับได้ง่ายไหมมีอะไรรบกวนเขาไหมอันที่สองนะครับเขาเนี่ยมีอะไรกระตุ้นทำให้เขาหลับยากไหมเช่นเป็นคนที่ไวต่อกาแฟหรือว่าพออายุมากขึ้นไวมากขึ้นแล้วกินกาแฟใกล้ๆเวลานอนเวลาตอนเย็นหรือเปล่าหรือว่ากินของหวานมากเกินไปก่อนนอนหรือเปล่าแล้วกระตุ้นทำให้มีพลังงานไม่นอนหลับหรือเปล่าแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าพวกนี้นะครับเรื่องของรูปแบบการนอนไม่มีปัญหาสารกระตุ้นไม่มีปัญหาห้องนอนสงบนะครับไม่เล่นมือถือเยอะเกินไปก่อนเข้านอนไม่ได้เปิดทีวีในห้องนอนเนี่ยแล้วยังนอนไม่หลับเนี่ยก็ต้องมาดูว่าเป็นคนที่มีปกติของการนอนหรือเปล่าการปกติของการนอนบางอย่างเนี่ยนะครับซึ่งคุณหมออาจจะต้องไปตรวจที่เขาเรียกว่า sleep study ไปนอนในโรงพยาบาลมีการวัดขึ้นไฟฟ้าสมองวัดการหายใจ sleep study เนี่ยนอกจากจะทำเพื่อดูว่าเป็นโรคของนอนกรนหรือว่าการอุดตันของทางเดินหายใจในช่วงนอนแล้วเนี่ยจะดูเรื่องของแพทเทิร์นการนอนที่ผิดปกติได้ซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยบางอย่างมีการรักษาเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการง่วงเหงานอนเป็นมากๆเนี่ยมักจะทำให้เราคิดว่าการนอนไม่มีคุณภาพพอแล้วนอนไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจก็อาจจะช่วยหาวิธีวินิจฉัยแล้วก็ที่จะรักษาได้นะครับพี่น้องอีกท่านนึงเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมเดี๋ยวหลังละหมาดเนี่ยถามผมได้นะครับหรือว่ามีเสร็จตรงนี้ถามเพิ่มเติมได้ครับผมครับมีอีกข้อนึงนะครับเขาบอกว่าปวดเล็บเท้าบ่อยๆบางทีที่เล็บมือด้วยเกี่ยวกับโรคอะไรหรือเปล่าอันนี้ต้องขอดูเล็บครับว่าเล็บเนี่ยมันเหมือนปกติไหมมีอาการที่อ่อนผิดปกติแข็งผิดปกติมีสีผิดปกติหรือว่ามีรอยบุ๋มอะไรผิดปกติไหมการปวดเล็บเท้าเนี่ยบางคนนี่ก็เป็นติดเชื้อราเรื้อรังซึ่งเป็นได้ในหลายๆเล็บนะครับซึ่งพวกนี้ก็เจ็บก็ปวดได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของขาดสารอาหารบางอย่างหรือบางคนเนี่ยเป็นเรื่องของลักษณะของถ้าเป็นที่เท้าเนี่ยรองเท้ามันกดมากเกินไปไหมบางคนติดเชื้อเรื้อรังหรือว่าอันที่ต้องระวังก็คือว่าปลายมือปลายเท้าเนี่ยขาดเลือดเรื้อรังจากเส้นเลือดตีบหรือว่าเวลาที่มีความเย็นมากๆแล้วเส้นเลือดมันตีบทำให้เจ็บได้ซึ่งบ้านเราเนี่ยเพราะในกรุงเทพมันไม่หนาวมากมันก็ไม่ค่อยเกิดแต่บางคนเนี่ยมีภาวะอันนี้ให้เห็นได้เหมือนกันโดยเฉพาะในที่ที่อยู่หนาวๆแล้วอากาศหนาวเย็นๆนะครับข้อ2เจ็บข้อเท้าเนี่ยเหมือนจะอ่อนแรงเวลาเดินข้างเดียวข้างซ้ายก็ต้องมาดูกันนะครับว่าพี่น้องท่านเนี่ยน้ำหนักเป็นยังไงเวลาเดินเขาเนี่ยเขาเดินสองข้างเนี่ยบาลานซ์ดีไหมหรือน้ำหนักลงอยู่ข้างเดียวแล้วก็ข้อนี้มีการอักเสบของข้อไหมเส้นประสาทมีปัญหาไหมมีอย่างอื่นอะไรที่มาทำให้เป็นสาเหตุอันนี้หรือเปล่าถ้าอ่อนแรงชัดเจนจริงๆนะครับก็ต้องมาดูว่ามีการกดทับของเส้นประสาทที่ควบคุมเท้าเช่นตรงกระดูกสันหลังข้อต่ำๆแถวๆสะโพกไหมหรือว่าขาดสารอาหารอะไรหรือเปล่าซึ่งบางคนเป็นได้นะครับข้อ3ครับเวลาเจออากาศเย็นมากๆจะปวดหัวอันตรายวิธีแก้อย่างไรคนบางคนเนี่ยนะครับไวต่อร่างกายไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพราะว่าเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเนี่ยการขยายตัวการหดตัวของหลอดเลือดการสูบฉีดเลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่บริเวณศีรษะบริเวณสมองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปบางคนปวดศีรษะได้บางคนที่เวลาออกแดดจ้าๆจะปวดศีรษะมากๆเวลาโดนอากาศร้อนๆมากปวดศีรษะมากบางคนอากาศเย็นเป็นทีนี้ถามจะแก้ยังไงใช่มั้ยครับถ้าไม่ได้เป็นเยอะหลักๆ ก็คือว่าเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เราเนี่ยไวต่อลองลดอาการดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าทำแค่นั้นแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องให้คุณหมอตรวจเพราะบางครั้งเนี่ยคนบางคนจะเป็นเรื่องของโรคหลอดเลือดบางอย่างเช่นถ้าอากาศเย็นแล้วปวดศีรษะเนี่ยจะเกิดจากที่พออากาศเย็นแล้วเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนบนของร่างกายน้อยลงก็ต้องใช้ยาขยายหลอดเลือดซึ่งบางตัวก็คือยาตัวเดียวกับยาลดความดันก็จะช่วยลดอาการนี้ได้นะครับข้อ4เนี่ยนะครับเวลานอนบ่อยครั้งรู้สึกเจ็บๆคันๆในหัวเข่าบางทีมีการกระตุกอันเนี้ยถ้าอายุเยอะพอสมควรเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเข่าเสื่อมนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเกิดได้หลายๆเวลาแต่ว่าถ้ามันเป็นตอนที่อยู่นิ่งๆเนี่ยนะครับ
ก็เป็นไปได้ถ้ามีการกระตุกด้วยต้องดูว่ามีเรื่องของเส้นประสาทที่มันถูกรบกวนหรือเปล่าหรือว่าการกดทับเส้นประสาทจากบริเวณกระดูกสันหลังต้นบริเวณสะโพกหรือเปล่านะครับบางครั้งรู้สึกเขียวเจ็บแป๊บที่กระดูกลำแข้งก็เหตุผลเดียวกันคล้ายกันนะครับว่าเป็นความเสื่อมตามวัยไหมแล้วก็มีการกดทับเส้นประสาทที่อยู่ตรงส่วนของสะโพกไหมเพราะมันมาเลี้ยงตรงเข่านะครับครับมีพี่น้องอีกท่านถามว่าสลามอะไรกุ้มนะครับฉันปวดหัวเข่าโรงพยาบาลคุณหมอฉีดยามาให้1เข็มแต่ไม่หายปวดให้ยากระเนื้อกินยังไม่ดีขึ้นเลยเราเคยคุยกันเรื่องเข่าเสื่อมนะครับการที่เข่าเสื่อมตามวัยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะว่าอายุเยอะจะมีการเสียดสีการใช้งานของข้อเข่าเยอะๆน้ำหนักเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนนะครับปกติเนี่ยการที่มันเสื่อมมากขึ้นเนี่ยการเสียดสีของกระดูกเข่าสองข้างบนข้างล่างก็จะมากขึ้นปกติมันจะมีกระดูกอ่อนเป็นหมอนรองกระดูกเคลือบไว้อยู่แต่พอที่เราอายุมากขึ้นหรือมันเสื่อมมากขึ้นเนี่ยหมอนกระดูกมันบางลงทำให้การขัดกันของกระดูกเนี่ยรุนแรงขึ้นซึ่งยาที่ให้เนี่ยนะครับมันมีหลายระดับถ้าให้ยาฉีดเนี่ยต้องดูว่าคุณหมอฉีดยาตัวไหนฉีดเข้าไปในข้อเลยหรือว่าฉีดเข้าไปที่สะโพกหรือเส้นเลือดเพื่อลดอาการปวดถ้ายาที่ให้เนี่ยนะครับมันแค่ลดอาการปวดชั่วคราวแต่ข้อเนี่ยไม่ดีขึ้นเนี่ยบางคนฉีดยาเข้าข้อเพื่อหวังให้ดีขึ้นซึ่งบางครั้งฉีดครั้งเดียวไม่พอต้องฉีดเพิ่มขึ้นแล้วต้องกินยาที่พวกไกลโคซามีนเนี่ยนะครับซึ่งมันจะทำให้หมอนรองกระดูกเนี่ยกระดูกอ่อนเนี่ยแข็งแรงขึ้นก็จะลดอาการได้ถ้าไม่ดีขึ้นต้องกลับไปปรึกษาคุณหมอที่ดูแลนะครับแล้วผมเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยเราเข้าหาหมอยากแต่ว่าต้องบอกเขาเพราะจุดหนึ่งข้อของชี้อันหนึ่งของการที่เข่าปวดเรื้อรังจากเข่าเสื่อมแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยถ้ามากถึงจุดหนึ่งวิธีการรักษาหลักคือผ่าตัดถ้ายังไม่อยากผ่าตัดต้องดูว่าทำยังไงให้น้ำหนักลดแรงแล้วดีขึ้นไหมกายภาพทำการบริหารให้เข่าดีขึ้นไหมหรือว่าใส่ที่เรียกว่านีซัพพอร์ตนะครับตัวที่เป็นพับอาจจะเป็นผ้ายืดที่รันเข่าบางคนอาจต้องใส่เหมือนกับเป็นโครงเหล็กเบาๆดูที่เข่าแหละช่วยได้ไหมซึ่งพวกนี้ถ้าทำบางครั้งก็ยืดเวลาของการผ่าตัดได้ช่วงหนึ่งนะครับยาคลายกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะช่วยสั้นๆแต่เดี๋ยวระยะยาวกินมากๆไปมันก็ไม่ดีนะครับอันนี้แนะนำว่าควรจะกลับไปหาคุณหมอแล้วลองตรวจซ้ำแล้วก็ลองปรับวิถีชีวิตลองดูว่าเป็นยังไงนะครับมือซ้ายชาบ่อยๆตอนดึกควรทำยังไงทานอาหารแบบไหนก็จะคล้ายกับที่ต่อไปนะครับว่าถ้ามันชาบ่อยๆตอนดึกแล้วมันเป็นเนี่ยก็ต้องมาดูว่าเราก็ต้องมาตรวจนะครับว่าเขาชาเนี่ยชาจากเส้นประสาทไหมจากตรงผังผืดกดรัดไหมหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนที่ไม่ดีหรือว่าการกดทับคนบางคนเนี่ยเวลาตอนดึกเขานอนแล้วนอนไปตะแคงไปข้างซ้ายเนี่ยมีการกดทับที่ชัดเจนของเส้นประสาทมากขึ้นก็เลยชาอันนี้จะบ่งบอกว่าตรงบริเวณของต้นคอเนี่ยมันมีการกดทับเส้นประสาทซึ่งพวกนี้เนี่ยนะครับบางคนไปทำเอ็กซ์พาสยืดต้นคอก็ลดอาการได้แล้วก็การทำบริหารบางอย่างก็อาจจะช่วยได้ถึงที่สุดบางครั้งก็ต้องมีการผ่าตัดเพื่อลดอาการนะครับแต่ปกติเนี่ยการผ่าตัดพวกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนอกจากมันแย่มากๆจริงๆมันก็มีหลายวิธีหลายเทคนิคต้องลองมาดูครับแล้วบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นแค่ขาดวิตามินซึ่งมีคนบอกว่าถ้าขาดวิตามินเป็นอยู่จุดเดียวไม่เป็นทั้งหมดคนบางคนเนี่ยเริ่มเป็นที่จุดใดจุดหนึ่งก่อนจะไปจุดอื่นได้นะครับผมเกี่ยวกับนอนแอร์ด้วยหรือเปล่าแล้วบางครั้งต้องล้างจานคือถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวเส้นประสาทเองเนี่ยบางครั้งอุณหภูมิบางอย่างเนี่ยก็มีผลบ้างแต่ว่ามันจะไม่ใช่ปัจจัยหลักก็ต้องสังเกตนิดนึงนะครับการทำงานบางอย่างก็มีกระตุ้นให้เกิดอาการชัดขึ้นโดยเฉพาะในคนที่เขาเนี่ยนะครับมีความเสื่อมของร่างกายเส้นประสาทหรือตามข้อต่ออยู่แล้วทำงานบางอย่างไปกระตุ้นตรงนั้นอาการก็จะชัดเจนขึ้นนะครับผมมีอีกท่านนึงนะครับตอนเช้าชาบมือหรือปลายนิ้วทุกวันแต่สายๆแล้วจะหายถ้าการอย่างนี้เนี่ยครับส่วนมากจะเป็นเรื่องของข้อเรื้อรังแล้วก็ตรงผังผืดที่ยังเป็นไม่เยอะเนี่ยเป็นได้เพราะเวลาที่เรานอนตอนกลางคืนเนี่ยนะครับมือเนี่ยจะค่อนข้างอยู่นิ่งๆการกดทับมันจะเยอะแต่อะไรก็ตามที่ว่าเราเริ่มขยับเนี่ยนะครับตัวที่มันถูกผังผืดกดล็อกไว้เนี่ยมันเริ่มพยายามจะคลายตัวขยับมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นได้อาการแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาใช้คำหนึ่งว่า morning stiffnessและจะเป็นอาการของโรคข้อเรื้อรังหรืออะไรบางอย่างหลายๆอย่างได้คนที่เป็นโรครูมาตอยนะครับหรือข้ออักเสบบางอย่างก็จะมีอาการนี้เหมือนกันบางคนเนี่ยเป็นหนักขนาดที่ว่าขยับนิ้วไม่ได้สักเกือบชั่วโมงแล้วพอสักพักก็จะค่อยๆขยับได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาไอ้ที่ว่าตอนเช้าชาเบิร์นปลายเท้าเนี่ยก็เป็นเรื่องของการอักเสบหรือการกดทับบางจุดเรื้อรังซึ่งพวกนี้ก็ต้องมาตรวจว่าเป็นมากเป็นน้อยตรงไหนมีโรคจำเพาะไหมต้องรักษาด้วยยาอะไรหรือเปล่านะครับพี่น้องถามมาครับอัสสลามุอะลัยกุมนะครับชาปลายมือ
เนื่องจากหกล้มหงายหลังประมาณ2เดือนรักษาอยู่แล้วตอนนี้กินมี6กับยาแก้อักเสบข้ออาการตอนกลางคืนมือจะแข็งค้างต้องใช้น้ำถึงจะคลายปัจจุบันดูต้องคอเสื่อม3ข้อระดับทรงตัวเนื่องจากหินปูกอดด้านในหูรักษาหายได้ไหมตอนนี้เขายังชั่วเหลือชาปลายมือบ่อยๆอ๋อนี่ต้องเป็นถ้าหมอก็จะบอกนี่เป็นเคสที่คลาสสิกเลยครับมีประวัติของอุบัติเหตุซึ่งเวลามีอุบัติเหตุเนี่ยบางครั้งมันทำให้อาการเสื่อมของเนื้อเยื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นที่กระดูกสันหลังปลายมือปลายเท้าเนี่ยมันชัดเจนขึ้นกินวิตามิน B6 ก็เป็นยาบำรุงเส้นประสาทตัวนึงซึ่งก็ช่วยได้ระดับนึงตอนกลางคืนเนี่ยอากาศเย็นๆแล้วเวลาที่เราอยู่นิ่งๆเนี่ยก็จะมีอาการที่กดทับเยอะขึ้นแข็งมากขึ้นแช่น้ำอุ่นทำให้คลายก็รักษาถูกต้องแล้วนะครับช่วยได้แล้วก็กระดูกต้นคอเสื่อมก็คือสาเหตุอันนึงของทั้งหมดที่บอกมานะครับเวลาที่กระดูกต้นคอเสื่อมคนบางคนเนี่ยมีหุ่นวุ่นก่อนในหูด้วยเพราะว่ามันก็เป็นการเสื่อมของแต่ละระบบแต่มันเกิดพร้อมกันได้แต่ถามผมว่าจะรักษาให้หายได้ไหมก็ยังชั่วคืออย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหนุ่มความสาวเนี่ยรอให้เราได้ใช้มันเราอายุมากขึ้นมันก็จะหายไปโรคบางอย่างอาการบางอย่างมันเป็นไปตามที่เราหนุ่มน้อยลงสาวน้อยลงนะครับมันอาจจะกลับไปเป็นปกติเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้แต่ว่าอินชาอัลเลาะห์เราจะอยู่กับมันได้และหาวิธีคุมอาการได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเยอะมันคงไม่กลับเป็นปกติหรือหายขาดแต่อินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าเรารู้ว่าเราจัดการกับมันยังไงเราจะลดอาการได้อย่างกระดูกต้นคอเสื่อม3ข้อถ้าการกดทับจากกระดูกต้นคอเยอะเนี่ยหลายครั้งหมอเนี่ยต้องผ่าตัดเพื่ออาจจะทำการฟิวส์กระดูกจัดกระดูกหรือว่าไปทำให้กระดูกที่มันพยายามจะยุบเนี่ยแข็งแรงขึ้นหรือว่าไปขยายตรงที่มันกดทับเส้นประสาทอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับแต่ผมว่าถ้าทำมาขนาดนี้แล้วมันดีขึ้นเหลือนิดหน่อยหน่อยเนี่ยนะครับชาเลนจ์ถือว่าดีมากๆแล้วการผ่าตัดต้นคอเนี่ยเป็นการผ่าตัดใหญ่ไม่จำเป็นเนี่ยหมอจะไม่ทำเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันได้ไม่คุ้มกับเสียคือทุกครั้งที่เส้นประสาทมันถูกกดทับเยอะๆแล้วต้องผ่าตัดเพื่อลดอาการเนี่ยนะครับหมอจะบอกเสมอว่าผ่าเพื่อไม่ให้มันแย่ลงกว่านี้บางคนผ่าแล้วดีขึ้นได้หน่อยนึงแต่บางคนผ่าแล้วก็เท่าเดิมแต่ว่าแค่ว่ามันจะไม่แย่ลงนะครับอันนี้ก็คือหลักๆนะครับทีนี้คำถามหมดแล้วมีพี่น้องท่านไหนอยากถามตรงไหนเพิ่มเติมหรือให้รายละเอียดยังไงบ้างไหมครับผมโดยหลักการเนี่ย เวลามีโจทย์เรื่องของอาการชานะครับแพทย์ที่ดูเนี่ยเขาจะต้องตรวจร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของเส้นประสาทกับเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็โครงสร้างเนี่ยเวลาที่พี่น้องมีอาการเนี่ยอย่างค่อนข้างละเอียดนิดนึงเพราะว่ามันจะแยกโรคได้ว่าไปทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครสงสัยอยากให้ผมดูเช็คตรงไหนยังไงเดี๋ยวก็มาคุยได้นะครับผมมีคำถามเพิ่มไหมครับสลามอะลัยกุมครับอาจารย์ครับครับผมอาจารย์คุณแม่ของผมชอบคันหลังอย่างรุนแรงอะฮะผมไม่ทราบว่าเขาเป็นอะไรก็ไปหาหมอบ้างรับทานยาบ้างแต่มันก็ไม่ลดอาการคันลงมาเลยฮะมีเบาหวานไหมครับเบาหวานมีครับมีมากเลยมีมากเลยบางครั้งลดเบาหวานลดลงอย่างรุนแรงเมื่อครั้งที่ผ่านมาคือที่ผมถามเนี่ยนะครับอันนึงในคนที่อาการคันแบบแปลกๆรุนแรงแล้วควบคุมไม่ได้เนี่ยส่วนนึงเนี่ยจะเป็นเรื่องของเส้นประสาทอักเสบจากคนเป็นเบาหวานแล้วเบาหวานคุมได้ไม่ค่อยดีซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับเบาหวานเริ่มคุมได้ดีแล้วแต่อาการเส้นประสาทอักเสบแล้วเจ็บมากๆยังมีอยู่ซึ่งคุณหมอก็จะตรวจร่างกายก็จะดูว่าตรงผิวหนังเนี่ยมีอาการผิดปกติมีการอักเสบของผิวหนังด้วยไหมแต่ถ้าตรวจผิวหนังแล้วไม่มีผื่นผิวหนังดูค่อนข้างปกติเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเส้นประสาททีนี้การจะลดอาการพวกนี้นะครับก็ต้องใช้ยาลดกระแสประสาทซึ่งมียาแก้ปวดบางตัวเช่นพวกไรเลก้าหรือว่านิวรอนตินเนี่ยจะช่วยได้ขณะเดียวกันเองเนี่ยคุมเบาหวานให้ดีขึ้นวิตามินพวกวิตามิน B กรดฟอลิกก็จะบำรุงได้ก็จะลดอาการได้นะครับถ้าจำเป็นมากๆบางครั้งเนี่ยมันเจ็บมากๆเนี่ยมันก็มียาชาบางตัวที่มันทาแล้วมันจะลดอาการตรงนี้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าเรามีเรื่องของผื่นแพ้ที่ผิวหนังไหมเพราะถ้ามีก็ต้องรักษาผื่นพวกนี้ไปด้วยนะครับให้ผมเดาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของเส้นประสาทอักเสบจากเบาหวานเรื้อรังซึ่งก็ต้องรักษาทางเบาหวานแล้วก็อาจต้องใช้ยาลดอาการจากเส้นประสาทอักเสบมาช่วยนะครับยาชื่อว่าไลโอเอก้าเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าบอกคุณหมอเนี่ยคุณหมอผมว่าเขาจัดให้ได้เพราะยาตัวนี้โรงพยาบาลรัฐบาลทั่วไปมีหาซื้อเองก็พอหาซื้อได้เพียงแต่ว่าเวลาที่เริ่มใช้ยาเนี่ยถ้าไม่คนที่ไม่เคยหรือไม่มีหมอดูแลให้เนี่ยมักจะง่วง
ก็ไม่ค่อยอยากแนะนำให้รับประทานเองอยากให้คุณหมอเป็นคนจัดให้มากกว่านะครับผมเสียขอร้องครับครับมีพี่น้องท่านไหนอยากถามอะไรถามได้นะครับหรือว่าอะไรนิดนึงก่อนจะละหมาดครับและอาการก่อนที่จะเป็นหัวใจเนี่ยมันจะเจ็บที่หน้าอกไหมฮะเหงื่อจะแตกออกเหงื่อจะออกเยอะๆคือจริงๆเนี่ยอาการเจ็บจากหัวใจเนี่ยมันจะเจ็บลึกๆนะครับแต่เวลาที่มันเจ็บมากๆเนี่ยมันเหมือนมันจะร้าวระบมมาถึงบริเวณที่ผิวหนังแล้วแตกก็จะเจ็บไปด้วยอาการเจ็บจากหัวใจเนี่ยเป็นการเจ็บของการขาดเลือดของตัวหัวใจเองซึ่งถ้าเขาอธิบายเนี่ยหนังสือตำราแพทย์ก็บอกว่าเจ็บเหมือนกับมีของหนักๆมาทุบมากดอยู่บนนะครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านบอกเหมือนช้างมาเหยียบโอ่งมาทับหน้าอกอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยการเจ็บเนี่ยมันจะไม่อยู่ที่หัวใจอย่างเดียวมันจะร้าวขึ้นมาอยู่ตรงใต้คางหรือต้นแขนข้างซ้ายด้วยบางคนเนี่ยมาอาจจะข้ามาข้างขวาได้นิดนึงในคนบางคนนะครับซึ่งพวกนี้มันเป็นเพราะว่าเส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อแล้วก็ผิวหนังตรงนี้มันเป็นเส้นประสาทที่มีแขนงไปที่หัวใจด้วยมันก็เลยมีอาการซ้ําซ้อนได้แต่อันนึงที่ต้องระวังก็คือว่านอกจากหัวใจจะทำให้เกิดอาการเจ็บแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหน้าอกอักเสบรุนแรงกระดูกอ่อนอักเสบรุนแรงกดไหลย้อนรุนแรงหลอดอาหารบีบตัวรุนแรงเนี่ยบางครั้งอาการคล้ายกันได้แต่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของหัวใจว่าเพราะว่าหัวใจเนี่ยถ้าเป็นอาการที่มันมากขึ้นเนี่ยแล้วเราเข้าหาหมอช้าหรือหมอช่วยไม่ทันเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายอย่างที่ญาติผมเขาเพิ่งเป็นแล้วเล่าให้ฟังเนี่ยได้ทีนี้แต่ว่าถ้าไปตรวจแล้วหัวใจไม่ใช่คุณหมอก็จะไล่ตามมาว่าเป็นเรื่องของหลอดอาหารไหมกดไหลย้อนไหมหรือเป็นแค่กระดูกอ่อนอักเสบอย่างนี้นะครับแล้วจริงๆถ้ากดเจ็บมากๆหลายๆครั้งก็เป็นกล้ามเนื้อกระดูกอักเสบนะครับใช่ครับคงไม่มีอะไรแล้วครับอาจารย์ครับผมครับอย่าซักล้อคอยรอนครับครับขอบคุณครับครับงั้นถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่น้องคนไหนจะถามอะไรส่วนตัวก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่มีก็เดี๋ยวหลังละหมาดผมอยู่ถึงละหมาดเสร็จก็อินชาอัลเลาะห์เชิญนะครับถ้าใครอยากให้ตรวจเช็คอะไรยังไงนะครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู